ร้านเทพนุ๊กช็อปบริการดีบริการไวปลอดภัย 100% รับหาของแบบบังฟุตจากทีมงานระดับมืออาชีพปลอดภัยไวจริงบริการประทับใจจองคิวขอให้สิทธิ์ผู้ที่โอนเงินก่อนนะครับโอนเงินเพื่อจองคิวเลยแล้วก็ช่องทางการโอนเงินมีช่องทางดังนี้นะครับผมซึ่งสามารถไปใช้บริการร้านเทพนุ๊กช็อปได้นะครับเป็นร้านที่ร้านรับฟาร์มหาดาบโซโลหรือว่าจะเป็นบริการรับฟาร์มมัสเตอรี่นะครับคุยดีมากๆเลยนะครับเพราะมีน้องๆในสตรีมเนี่ยไปใช้ดูแล้วเขาบอกว่าพี่เขาคุยดีมากเลยนะครับร้านนี้เนี่ยฝากไว้ในอ้อมกำลังใจของทุกคนด้วยนะครับขอให้ไปใช้บริการร้านนี้กันเยอะๆนะครับจบครูเล่นเฟซก่อนละกันอะไรนี่โอ้เฟซกูไม่มีแต่ฟรีไฟล์แล้วนี่โอ้ชัดเจนเลยมีแต่ฟรีไฟล์เต็มไปหมดเลยฟรีไฟล์อาวีเต็มไปหมดเลยนี่มันนักแคสเกมโรบล็อกจริงป่ะนี่ฮะไม่เห็นมีโลบอกเลยมีแต่ฟรีไฟทั้งนั้นเลยสุดยอดจริงๆเลยกูนี่เอ้ยอะไรวะอะไรอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมซันตัวอย่างมาฟุตมาแล้วเอ้ยไหนอะแป๊บอันนี้เอาไปอะไรวะท่านผู้ชมผมขอคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับเอ้ย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 เฮ้ยอัปเดตเหรอ JK โอ้โหสกิลอะไรวะของผลอะไรนี่อุ้ยเอาเรื่องอุ้ย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 เย้เคท่านผู้ชมซึ่งผมบอกเลยใครที่เห็นไอ้คลิปนี้นะครับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นผลแรงโน้มถ่วงหรือว่าผลสั่นสะเทือนที่เอามารีอีดิตใหม่ใช่แต่ความคิดของผมนะครับก็คือผมคิดว่า แน่นอนอีกแล้วครับระดับผมนะครับไม่มีทางคิดว่ามันคือแป๊บหนึ่งกูเข้าเกมแป๊บโอเคมาท่านผู้ชมก็ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าไอ้ผลเมื่อกี้นะครับมันคือผลแรงอ่ะอาจจะคนอื่นนะถ้าคนอื่นนะครับอาจจะคิดว่ามันคือผลหนวดขาวที่เอามาอีดิตใหม่หรือว่าผลแรงน้ำถ่วงที่เอามาอีดิตใหม่ซึ่งแน่นอนเราเป็นยูทูบเบอร์ที่คิดต่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดต่างคนอื่นอีกเช่นเคยในวันนี้กวาดได้ปะเนี่ยเอาอัดอยู่โอเคซึ่งถามว่าผมคิดต่างไงผมคิดว่าท่านผู้ชมเคยเห็นตอนที่ไอ้หนวดดำเนี่ยมันกินหนวดขาวคุณจะกี่คือมันกินผลหนวดขาวแล้วมันก็ได้พลังมา2ผลปะนั่นแหละคือผมคิดว่าอย่างนั้นเว้ยไล่ตอนที่มันดูดอะในตอนที่มันดูดเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมเราดูเลยตอนที่มันดึงเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังของหนวดดำนะครับและไอ้ผลเนี่ยไอ้ทุบออกไปแล้วก็เป็นแสงสีขาวเนี่ยแน่นอนว่าเป็นของหนวดขาวแน่นอนนะครับคือมันจะฟังดูคล้ายๆกันแหละเพราะชื่อมันหนวดขาวหนวดดำใช่ปะล่ะเนี่ยไอ้ดึงดูดมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของหนวดดำนะครับไอ้ดึงดูดเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นของหนวดดำเห็นไหมส่วนไอ้ตุ้มไปเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นของหนวดขาวนะครับใช่เพราะผมคิดว่ามันน่าจะเอาเข้ามาเป็นผลปีศาจเลยแหละไม่ใช่สกิลนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผลปีศาจนะครับอาจจะเป็นเอาผลหนวดขาวผลหนวดดำมารวมกันอะไรอย่างนี้นี่ผมคิดอย่างนี้นะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมไหนคิดแบบเดียวกันกับผมหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดอย่างนี้นะครับก็ดูจากส่วนทรงเอวแล้วก็สกิลที่มันใช้แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่มันผมว่ามันน่าจะเท่นะดูดิมันคือหยุดศัตรูได้ดีเลยแหละดูดิเท่ว่ะเดี๋ยวผมจะไม่พูดส่วนแล้วครับให้ทุกคนดูแบบตั้งใจเลยนะครับเนี่ยก็ตามนั้นครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้ครับมันก็จะพูดว่าไงดีล่ะผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้หนวดดำกับหนวดขาวอะไรผสมกันนะครับก็นั่นแหละครับสำหรับผลที่จะเข้ามาในอัปเดตที่เท่าไหร่วะแป๊บนึงที่เท่าไหร่แวะเอาอัปเดตที่11นะครับนี่กูเล่นบล็อกฟุตจริงป่ะเนี่ยโอเคมันมีลิงก์อีกลิงก์นึงที่เขาส่งมาครับนี่อันนี้น่าจะเป็นผลน้ำแข็งที่เอามาอีดิตใหม่นะครับอันนี้ดูพร้อมๆกันเลยมาเนี่ยดูท่านผู้ชมดูนี่เว้ยนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลน้ำแข็งนะครับที่เอามาอีดิตใหม่ยังไงก็ผลน้ำแข็งอีกแล้วเอาเรามาดูผลน้ำแข็งในปัจจุบันกันนะว่ามันเป็นยังไงนะผลน้ำแข็งปัจจุบันมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรขนาดนะน่าจะเป็นผลน้ำแข็งที่ตื่นแล้วแหละใช่ดูผลน้ำแข็งขายป่าวะน้ำแข็งนี่เนี่ยวะเฮ้ยอะหรอน้ำแข็งไม่ขายอ่ะท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เล่นแล้วกัน
ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับเพราะผลน้ำแข็งเนี่ยจะพูดก็พูดเถอะคือสกิลมันก็มันมีดาบในตอนถือนะครับแต่ว่าในตอนที่มันผลมันตื่นแล้วเนี่ยคือมันไม่มีดาบผมไม่เห็นมันถือดาบเลยเห็นไหมมันไม่ถือดาบเลยเว้ยว่างงเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นผลน้ำแข็งแหละเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันก็เขียนว่าไอ้ด้วยนะครับนี่ๆท่านผู้ชมดูเห็นไหมไอ้เหี้ยมันเป็นอลังการจะว่าเอฟเฟกต์มึงนี่เฮ้ยโหลเอฟเฟกต์อลังการจริงอ่ะดูใหม่ก็ได้เอ้ยสังเกตดูตรงนี้มันเขียนว่ามันจะมีเลข2ด้วยอ่ะเลข2ปะวะไอ้2อันนี้น่าจะเป็นผลที่มันตื่นแล้วครับก็เลยไอ้2อะไรวะผลน้ำแข็งมันเขียนอย่างงี้มั้ยอ่ะมันมีเลข2มั้ยไม่มีหรอกมั้งไม่มีเลข2หรอกมั้งเดี๋ยวไปดูใหม่ครับดูให้แป๊บนึงคือมันไม่มีเลข2หรอกเว้ยทำไมมันเขียนเลข2อันนี้มันเขียนไอ้เฉยเห็นมั้ยไอ้เฉยๆนะครับแต่ในนี้มันไอ้แล้วก็มีเลข2ด้วยน่าจะเป็นผลน้ำแข็งที่ตื่นแล้วนะครับแล้วก็ใช่น้ำแข็งที่ตื่นแล้วจะเปลี่ยนแค่สกิลเดียวแหละไม่รู้ว่ามันตื่นทําให้ตื่นแล้วหรือว่าปรับเปลี่ยนแค่สกิลเดียวนะครับไม่รู้ดิเห็นมั้ยเค้าใช้แค่สกิลเดียวอ่ะแค่สกิลเดียวเค้าใช้แค่สกิลนี้เว้ยกาช่างแม่งแล้วกันผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนสกิลแหละไม่น่าจะใช่ผลตื่นหรอกไอ้เหี้ยกูยังไงก็แน่วเนี่ยก็ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นผลตื่นหรือผลที่เอาไปแก้ไขหรือยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นผลที่ตื่นแล้วหรือว่าเขาเอาไปอีดิทใหม่เฉยๆซึ่งกูก็งงเหมือนกันสำหรับใครที่คิดว่าเขาเอาไปอีดิทใหม่ก็คอมเมนต์บอกผมนะครับหรือเขาคิดว่ามันเป็นผลตื่นเนี่ยซึ่งหลายๆช่องก็บอกว่าผลตื่นใช่ไหมล่ะกูก็คิดงั้นแหละที่ผมว่าคิดว่ามันเป็นผลที่ตื่นแล้วนะครับแต่ก็จะพูดยังไงเราไม่ใช่ผู้อัปเดตเนาะก็ได้แต่คาดคะเนไปนะครับ ได้แต่คาดคะเนไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับก็ถามว่าคือมันจะมีแค่นี้เหรอวะอัปเดต11นะมันจะมีแค่เดี๋ยวมึงฆ่ากูยังไม่พร้อมราคาหัวตอนนี้ไอ้เหี้ยมันจะฆ่ากูชะแล้วไม่ไหวเลยก็คือผมคิดว่าถ้ามันเป็นอัปเดต11จริงๆนะสปอยแค่นี้เหรอวะฮะ สปอยแค่นี้เหรอวะสปอยแค่2ผลแค่นี้เหรอไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอฮะอยากรู้จริงๆเลยไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอสปอยแค่ผลอย่างนี้เหรออาจจะมีแค่คือจะพูดก็พูดเถอะไอคลิปแรกที่น้องเขาส่งมาเนี่ยไอที่เพื่อนผมส่งมาเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนหนวดดำกับหนวดขาวผสมกันอยู่แล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้คือสกิลดูดเนี่ยขอหนวดดำอยู่แล้วดูดิอันนี้ของหนวดขาวนะเนี่ยอันนี้ของหนวดขาวเว้ยพอมันดูดเข้ามาแค่แหละฟึบกูคิดถึงหนวดดำเลยผมคิดถึงหนวดดำเลยตุ้มโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรอลังการเลยโคตรอลังการจริงๆเลยดูดิโอ้โหเฮ้ยมันดูไปดูมาคล้ายๆสกิลของบิเซนโตเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคล้ายๆนะท่านผู้ชมคล้ายๆครับคล้ายๆครับคล้ายๆครับคล้ายยังไงไม่รู้บิเซนโตดูดิสกิลนี้ปะวะไม่ใช่สกิลนี้อ๋อมันคล้ายๆบิเซนโต V2กว่าแล้วท่านผู้ชมคล้ายๆบิเซนโต V2นะครับที่เป็นไอ้นี่ไปเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยอย่างงี้เป็นคล้ายๆบิเซนโต V2 นะครับเนี่ยแต่มันเป็นพลังของผลปีศาจนะถ้าไม่ใช่ผลปีศาจมันคือพลังอะไรวะน่าจะผลปีศาจแหละ อะไรของกูเนี่ยก็จริงๆเนี่ยผมได้คลิปมาแค่นี้นะครับก็ใครที่มีคลิปอื่นเนี่ยสามารถบอกผมได้นะครับซึ่งกูได้มาแค่นี้จริงๆนะครับอันนี้ก็เฟซผมนะครับมาติดตามกันได้นะครับบุคคลได้นานนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เฟซอยู่ด้านล่างทุกคลิปเลยนะครับสามารถมากดติดตามกันได้นะครับท่านผู้ชมบุคคลได้นานครับติ่งแบ็คพิงค์นะครับแล้วกูโปรโมทข้ามาโปรโมทเฟซตัวเองเฉยนี่ดูเข้าเรื่องกันเถอะไอ้เหี้ยแสดงว่าไม่มีเกาะใหม่มาดิถ้าใครอย่างเงี้ยก็คือยังไม่มีเกาะใหม่มานะครับอาจจะไม่ยังไม่อัพเลเวลใหม่มั้งดูจากทรงแล้วเลเวลน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่มีเกาะใหม่ใช่ป่ะล่ะเขายังไม่ได้สปอยเกาะใหม่เลยนะฮะก็ถ้าเป็นอย่างงี้ในตอนอัปเดต10ก็อัปเดต11ก็แสดงว่ามันไม่มีเกาะใหม่นะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มจาก 1,200 ใช่ป่ะวะไม่ได้เพิ่มจาก 1,250 นะครับอาจจะมีแค่ผลปีศาจมาที่มาใหม่เฉยหรือว่าเอาไปอีดิทใหม่ประมาณนั้นครับซึ่งมีแค่นี้เหรอวะกูอยากรู้จริงเลยมีแค่นี้บอกบอกฟุตคิดได้แค่นี้บอกฮึไม่ไหวเลยทำได้แค่นี้บอกฮึโอ้เดี๋ยวกูฆ่ามันตั้งเซิร์ฟเลยเราเล่นเขาเลยก็ขอระบายหน่อยนะครับอันนี้นอกเรื่องอัปเดตแล้วนะก็คือเมื่อวานเนี้ยผมได้จะพูดไงดีล่ะอัพคลิปแมป
แข่งรถอ่ะท่านผู้ชมผมอัพคลิปแมปแข่งรถครับแล้วก็มีผมตั้งชื่อคลิปไปว่าผมเนี่ยจะเป็นบัฟฟุตแล้วนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบๆกดเข้ามาดูคลิปแข่งรถนะเพราะผมอยากให้ทุกคนได้ดูแมปนั้นจริงๆคือแมปมันสนุกนะก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูได้เล่นได้ลองเล่นกันนะครับแต่ว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยตอบคำถามที่ผมทำให้ผมเสียใจไปลึกๆนะครับคือน้องตอบน้องพิมพ์มาเข้ามาว่าถ้าพี่ไม่เล่นบัฟฟุตผมจะเลิกติดตามคือผมจี๊ดมากเลยครับคือแบบเสียงมึงดังเกินเยอะกูปิดแป๊บว่าแต่ฟักอ้าวปิดแล้วซึ่งมันทำให้ผมจี๊ดก็คือผมทำคลิปเนี่ยผมอยากให้น้องๆกดติดตามเพราะผมเป็นตัวผมคือยังไงดีอ่ะอยากให้กดติดตามเพราะผมแคสสนุกไม่ได้อยากให้กดติดตามเพราะผมไล่ฆ่าคนไล่เกียนคนหรือเพราะผมเล่นบล็อกฟุตน้องๆก็เลยกดติดตามอันนี้ผมเจ็บใจอ่ะคือรู้สึกว่าที่ผมอยากให้ทุกคนกดติดตามเพราะผมเป็นตัวผมเนี่ยมันศูนย์เปล่าครับคือคลิปนี้ไม่ดราม่านะครับแต่ขอระบายเฉยๆนะมันไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นก็กูขอแค่ระบายนะฮะก็แต่ครับก็ถ้าใครชอบในการแคสแกนเกมของผมแล้วผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับหรือใครที่ชอบเพราะผมเล่นบล็อกฟุตอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็อยากให้ลองดูผมเล่นดีๆนะว่าผมเนี่ยจะพยายามทำคลิปให้สนุกสนุกนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ไล่ฆ่าคนนะอาจจะไม่สนุกในซ้ำคลิปนี้แต่ก็มาสปอยนะครับเพราะว่ามีทุกน้องๆเนี่ยขอให้พี่ทำนะครับก็โอเคมาทำให้แล้วกันอันนี้ผลเกิดและไม่หานะไม่อยู่ไกลเกินไม่เป็นพันเมตรเลยชิบหายสปอยเฉยจะคิวปากใส่ใครว่าก็ตอนนั้นแหละครับก็คลิปหน้าเนี่ยคือผมจะกลับมาเกณฑ์คนแล้วนะครับใครอยากดูกดคอมเมนต์บอกผมแล้วกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง80ไลค์ไอ้คลิปนี้ขอเยอะว่ะ80ไลค์นะครับถ้าถึงเนี่ยผมจะกลับมาเกณฑ์คนแบบเต็มรูปแบบเอาให้กูโดนแบนเลยเอาให้โดนแบนเลยผู้เล่นจะกลับมาเกณฑ์คนแล้วนะครับแต่น่าจะไม่โดนแบนหรอกไอ้เหี้ยคือไล่ฆ่าคนน่ะมันไม่ถือว่าเกณฑ์หรอกนะครับก็ไม่น่าจะโดนแบนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ผมแล้วผมจะติดในใจของน้องตลอดไปอยากให้ทุกคนกดติดตามผมอย่างงี้ไปจนถึง 100,000 ซับ1ล้านซับความฝันของผมก็คืออยากให้พี่ลิซ่ารู้จักตัวตนของผมรู้จักชื่อช่องกลัวแหละก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทุกคนครับไอ้สัตว์